วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM นะคะหรือว่า Asset Pro Management YLG Bullion and Futures และบริษัทนวนครจำกัดมหาชนค่ะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันศุกร์กันแล้วค่ะวันศุกร์ที่13มกราคมศุกร์13จะฝันหวานกันขนาดไหนวันนี้ต้องลุ้นกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้ Set Index นั้นท้ายที่สุดแล้วแหมพุ่งมาหลายวันเนาะพักตัวบ้างอะไรบ้างเมื่อวานนี้ติดลบกันไปนะคะประมาณ4จุดด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องติดตามกันต่อเนื่องเมื่อคืนถ้าจะย้อนกันไปในแง่ของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ Nasdaq S&P 500เนี่ยนะคะลบกันทั่วหน้าค่ะปิดลบกันไปเพราะว่านักลงทุนต่างก็ผิดหวังนะคะหลังจากที่ทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่ได้มีแผนอะไรที่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผิดหวังกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะมาดูกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเนี่ยนะคะล่าสุดนั้นก็เปิดมายืนอยู่ในแดนลบนะคะแล้วก็หางเส็งฮ่องกงบวกเนี่ยตามที่ชี้เลยนะคะเวสเต้ไต้หวันลบคอสปีเกาหลีใต้ลบยังไงมีทั้งลบและบวกกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องรอประเทศไทยยังไม่ได้เปิดทำการนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวเนี่ยพุ่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแหมวันนี้เราอุตส่าห์ดีใจนะบางจากเขาปรับลดราคาน้ำมันค้าปลีกของเขานะหลายๆผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบลดหลายแบบเอาเป็นว่าราคาน้ำมันลงวันนี้เติมกันแล้วหรือยังหรือว่าจะรอเติมเย็นนี้พรุ่งนี้แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะราคาน้ำมันจะปรับขึ้นอีกเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$53.01สาเหตุหลักๆเนี่ยเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกนะออกมาแล้วว่าส่งสัญญาแล้วแหละว่าปรับลดแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นนอกจากนี้นะคะตลาดน้ำมันเนี่ยยังได้แรงหนุนจากการคาดการอุปสงค์หรือความต้องการน้ำมันที่แข็งแกร่งในจีนค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยยอดขายรถยนต์เนี่ยพุ่งขึ้นไป 13.7% ในปี2015ถึงปี2016สู่ระดับ28ล้านคันด้วยกันนะคะนั่นก็เป็นความอัปเดตการความคืบหน้าสำหรับเช้าวันนี้สำหรับคุณผู้ชมเตรียมพร้อมในเรื่องของการลงทุนกันนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงเนี่ยเรื่องของการเล่นเกมก็ที่โพสต์กันไปตัวรกปู่ทีวีค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่โพสต์นะคะยังมีม้ามืดอาจจะชนะก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยมีมาอีกท่านนึงแล้วนะคะส่งมาเต็มเลยกติกาง่ายๆค่ะสำหรับรกปู่ทีวีเราไม่ได้แจกทีวีนะเราแจกตัวที่สามารถทำให้คุณดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่จะครบทุกช่องอยู่แล้วต่างประเทศคุณก็ดูได้ไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเสียรายเดือนจะเสียก็ได้แต่ว่าเสียรับรองว่าเสียถูกกว่าที่คุณบอกรับสมาชิกในปัจจุบันนี้นะคะปอมลองใช้เองแล้วโอเคมากใช้ง่ายมากเลยหยิบออกมาจากกล่องเสียบปุ๊บเข้าทีวีเปิด Wi-Fi register เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไม่ต้อง register อีกเลยคุณก็เนี่ยดูเปิดมาแล้วก็ดูได้เลยเลือกช่องเลยอยากดูช่องไหนแล้วมีแบ่งประเภทเด็กผู้ใหญ่ด้วยมีแบ่งประเภทหนังแบ่งประเภทซีรีส์ต่างประเทศคุณดูได้หมดเลยภาษาต่างประเทศมีทุกภาษาเพราะว่ามันทีวีทั่วโลกนะคะใครอยากได้ไปกดไลค์ใต้ภาพอย่าลืมเป็นแฟนเพจเป็นสมาชิกแฟนเพจนะคะ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดอันไหนก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็กดไลค์ใต้ภาพและที่สำคัญสิ่งที่ปอมต้องการอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยปอมเนี่ยนะคะเป็นการ PR ให้ปอมด้วยเป็นการแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ทราบก็คือแท็กชื่อเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะภายใต้คอมเมนต์อย่าแยกคนละคอมเมนต์นะขอรวมเป็นคอมเมนต์เดียวกันปอมจะได้นับได้ตอนนี้มีคู่แข่งกันมา2ท่านแล้วนะคะแท็กเพื่อนเยอะมากเลยเดี๋ยวปอมต้องกลับไปนับเนี่ยคืนนี้ปอมให้เวลาถึงเที่ยงคืนสำหรับทุกๆคนที่ต้องการจะเล่นเกมนี้แล้วก็วันจันทร์ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะท่านเดียวปอมแจกสัปดาห์ละกล่องเท่านั้นอันนี้คุณผู้ชมบอกว่าก็แจกคุณผู้ชมไปเลยสิคุณผู้ชมคะอันนี้ปอมซื้อมาเองตั้งใจให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการแฟนรายการที่แบบอยากช่วยปอมจริงๆอ่ะนะโอเคง่ายๆแค่นี้เองคุณผู้ชมแค่แท็กชื่อเพื่อนได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงช่วยๆกันเป็นการ PR ให้เราด้วยนะคะจะได้มีคนมากดไลค์มาดูช่องเรากันเยอะๆใครจะดูหรือไม่ดูไม่สนแท็กมาก่อนแล้วกันนะคะเผื่อเขาจะมีโอกาสในการที่จะรับชมช่องทางนี้ด้วยนะคะ
มาติดตามกันต่อตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะคุณปุ้ยปุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะคุณวรวรรณวันสวัสดีวันศุกร์แต่ทุกหนักค่ะฝนกำลังจะตกใช่ผมรู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็มันมืดมาแล้วเนาะคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณกัลยาคุณทิพวรรณคุณมัทรสคุณนุจรีล่ะค่ะคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยนะคะก็คือคุณคณคัตจิรเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้วันดีวันศุกร์13จำได้ตอนที่เรานัดกันก็ยังบอกอยู่เลยว่าวันศุกร์13เนาะวันนี้จะน่ากลัวขนาดไหนคะเมื่อวานนี้เซตลงไปแล้วเป็นแค่การพักฐานแล้ววันนี้จะไปต่อหรือเปล่าคะผมคิดว่าในถ้าดูจากตัวการตั้งข้อสังเกตในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะครับจะพบว่าตัวของเซ็นเด็กซ์นั้นในช่วงแรกของการเปิดตลาดมักจะเป็นการเปิดบวกก่อนนะครับแล้วเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งก็ค่อยๆย่อตัวลงนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าแถวบริเวณ 1,575 เป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็ 1,583 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไปนะครับสองแนวต้านดังกล่าวนั้นเมื่อถึงหรือใกล้เคียงนั้นมักจะมีแรงขายระยะสั้นออกมาในระหว่างวันนะครับส่วนการย่อตัวลงนะครับในกรณีที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันนะครับก็คือ 1,567 ซึ่งเป็นระดับใกล้ๆระดับปิดของเมื่อวานนี้ของเขานะครับดังนั้นถ้าในกรณีที่เมื่อเทสตามแนวต้านเสร็จไม่ผ่านนะครับแล้วก็ย่อตัวลงในระหว่างวันหลุดที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันแถว 1,567 ก็จะมีโอกาสพักตัวลงนะครับก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ 1,558 เป็นต้นนะครับนั่นก็คือกรอบดังกล่าวนั่นเองครับผมค่ะก็แนวต้าน1575แล้วก็แนวต้านถัดไป1583ส่วนแนวรับ1567ถ้าหลุดจะเป็น1558ใช่ไหมคะครับผมโอเคค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในกรอบประมาณนี้นะคะส่วนหุ้นท็อปพิกวันนี้หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะครับก็จริงๆแล้วเนื่องจากเราเจอกันนานๆเจอกันทีนะครับก็เลยขอเป็นการเล่นตามรอบมากกว่านะครับแล้วก็มีประเด็นข่าวเข้ามานะครับเราเชื่อว่าในส่วนของมุมมองนมุระพัฒนาสินเองนะครับมีประเด็นข่าวในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับที่คิดว่าจะทยอยประกาศออกมาเป็นระยะนะครับล่าสุดนั้นก็น่าจะมีความเห็นชอบนะครับในเรื่องของงบประมาณประจำปี2018นะครับวงเงินรวม 2.9 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีเม็ดเงินนะครับในการลงทุนนะครับ 25% ของงบประมาณรายจ่ายนะครับตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลนะครับทำให้กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานนะครับน่าจะเป็นประเด็นบวกเข้ามาในระยะกลางได้นะครับในมุมมองของทางพื้นฐานหรือว่ากลยุทธ์นะครับก็เลยดึงตัวท็อปพิกนะครับที่เป็น CK เข้ามานะครับในแง่ของพื้นฐานนะครับแม้ว่าราคาหุ้นระยะสั้นอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากนักนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าราคาหุ้นในช่วงของ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วออกไปทางด้านข้างหรือว่าเป็นการกรอบค่อนข้างแคบมากกว่านะครับระหว่างตัวเลขนะครับแถว30บาทกับตัวไม่เกินแถว 32.32 บาทก็จะเล่นอยู่ในกรอบดังกล่าวนะครับแต่ถ้าในแง่ของพื้นฐานนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ 38.5 คำแนะนำเป็นซื้อเพื่อการลงทุนนะครับดังนั้นขอตอบโจทย์2โจทย์นะครับถ้าโจทย์ของพื้นฐานอยู่ที่เป็นซื้อลงทุนนะครับแต่ถ้าโจทย์ของทางด้านเทคนิคนั้นอาจจะเป็นการตั้งรับมากกว่านะครับก็คือ30บาทแล้วก็อีกนิดนึงนะครับในกรณีที่ตลาดไม่เอื้อนะครับก็ประมาณ 29.5 นะครับเป็นแนวรับนั่นเองครับผมโอเคมีแนวรับ2แนวนะคะ30บาทก่อนไม้หนึ่งแล้วถ้าตลาดไม่ค่อยดีอีกไม้หนึ่ง 29.50 นะคะแต่ว่าถ้าซื้อลงทุนเนี่ยรับตรงนี้ไปให้ราคาเหมาะสม 38.50 บาทสตางค์นะคะโอเคตอนนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมการจะส่งคำถามขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะกดที่วิดีโอกดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยที่จะโพสต์คำถามลงไปเพราะไม่งั้นปอมจะไม่เห็นคำถามย้ำอีกครั้งนะเพราะว่าปอมจบรายการแล้วไปเห็นอีกทีนึงเอ้าไม่เห็นคำถามนั้นๆที่คุณผู้ชมส่งมานะคะยังไงอย่าให้หลุดรอดนะคลิกที่วิดีโอแล้วก็ไปคอมเมนต์ได้เลยส่งคำถามได้เลยและอีกช่องทางค่ะอยากให้ไวๆนี่เลย SMS นะคะ4642828 4642828ให้ไวกว่านั้นโทรเข้ามาเลยง่ายที่สุดแล้วค่ะโทรเบอร์ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะ029423498 029423498นะคะโทรมาก็ได้นะเราจะได้สนุกสนานคุยกันนิดนึงจะได้รู้จักกันด้วยอ่ะมาคำถามแรกเลยนะคะวีค่ะ VK ต
WIK นะคะ WIIK ต้นทุน5บาทตลาดยังไม่เปิดวันนี้เราเร็วมากอันนี้ใช่ครับตอนนี้5บาทเมื่อวานปิดไปที่5บาท10ยังไงดีครับผมก็ถ้าในกรณีที่เป็นผู้ที่เล่นเกมกำไรส่วนต่างเฉยๆนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเทสอีกครั้งหนึ่งแถวๆ5บาท25ที่เป็นยอดสูงเมื่อวานนี้นะครับในกรณีที่เป็นการเกมกำไรปกติก็อาจจะทำกำไรตามรอบไปนะครับส่วนยกเว้นแต่ว่ามีอย่างอื่นนะครับหมายถึงว่าซื้อแล้วถือได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าตรงนั้นก็ขออนุญาตนะครับพยายามยืนที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยแถวๆ5วัน10วันไว้นะครับก็คือ5บาท10ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นระลอกถัดไปนะครับก็คือถ้ามันมีความกว้างกว่านั้นก็อยู่แถวๆบริเวณ5บาท55นะครับเป็นแนวต้านถัดไปนั่นเองนะครับดังนั้นตอบโจทย์ก็คือ5บาท25เป็นแนวต้านแรก5บาท55เป็นแนวต้านถัดไปครับผมค่ะมีหนีเผื่อไหมคะแนวหนีจะหนีเผื่อไว้ไหมคะคุณชัยคะคุณชัยคะครับหนีเผื่อไว้ไหมคะมีเผื่อไว้ไหมสำหรับแนวรับใช่ไหมครับค่ะแนวรับนั้นผมคิดว่าเนื่องจากฐาน 2-3 วันที่ผ่านมาแถวๆจีวียา5บาทกับ4บาท94จริงๆก็ไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าถ้าท่านสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าหุ้นที่เล่นเข้ามาในช่วงของWIIK นั้นประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆเขายังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับยอดสูงแต่ละครั้งลดลงยอดต่ำก็แต่ละครั้งลดลงดังนั้นผมคิดว่าไม่ควรทำยอดต่ำที่ต่ำกว่า 4.94 นั่นเองครับผมค่ะไม่ท่านที่ถามทาง SMS นะคะ4642828ถามเป็นตัวเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คเพิ่มตัวนี้บอกว่าต้นทุน5บาท75จะถือดีไหมให้แนวหนีไว้ที่เท่าไหร่ดีคะตัวนี้ผมคิดว่าเนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมาราคาหุ้นของเขาปรับตัวลดลงมานะครับแล้วเมื่อวานนี้หลุดทั้งเส้น5วันด้วย10วันด้วยนะครับในส่วนของ EMA นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับในกรณีที่ดีตัวกลับขึ้นไปนะครับช็อตที่สำคัญนะครับก็คือต้นทุนของ5วันทำการนะครับที่อยู่แถวๆบริเวณ5บาท20จนถึง5บาท30ตรงบริเวณดังกล่าวนั้นขออนุญาตนะครับถ้าถือหรือใกล้เคียงนะครับยังมีแรงขายระยะสั้นสมมุติว่ามีออฟเฟอร์หรือว่ามีแรงขายอยู่ก็ในกรณีที่ท่านจะตัดนิดนึงนะครับหรือว่าในส่วนของการตัดขาดทุนออกไปบ้างนิดหน่อยนะครับก็สามารถทำได้นะครับยกเว้นแต่ว่าในส่วนของ5.75ท่านคิดว่าไม่ซีเรียสรอได้ก็โอเคก็ลาไปนะครับแต่ถ้าต้องการแค่พอร์ตระยะสั้นจะอยู่แถวๆบริเวณ5.30ประมาณนั้นครับผมโอ้แล้วอย่างนี้ถัวได้ไหมคะถัวได้ไหมผมคิดว่าเนื่องจากตัวหุ้นถ้าดูจากสังเกตราคาหุ้นนะครับจะพบว่ามีลักษณะก็คือเป็นแท่งแดงยาวเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าจะถัวขออนุญาตเป็นอย่างน้อยไซด์เวย์ออกด้านข้างสักนิดนึงก็ยังดีนะครับให้เห็นว่ามีจุดกลับตัวครับเพราะว่าถ้ามันแดงต่อเวลาถัวไปมันจะค่อนข้างกินทุนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันอาจจะลงต่อใช่ครับเอารอให้มันเป็นแค่ไซด์เวย์เฉยๆไม่ใช่แบบให้มันออกด้านข้างสักพักนึงแล้วก็เป็นแท่งเหมือนจุดกลับตัวให้เราเห็นก็แล้วเราค่อยเข้าตรงนั้นก็ได้ครับค่ะคุณผู้ชมรู้สึกเงียบๆจังเลยคุณผู้ชมโทรมาได้นะ02-942-3498นะคะต่างประเทศก็โทรมาได้นะอยากโทรมาคุยกันไม่ว่ากันเลยนะคะอ่ะตัวต่อมาทาง SMS เช่นเดียวกันค่ะ BJ ชิค่ะ BJ ชิถามว่าแนวรับเท่าไหร่ยังไม่มีของตอนนี้5บาท25 BJCHIครับผมก็จริงๆแล้วถือว่าถ้าดูจากตัวราคาหุ้นนะครับในช่วงของ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เขาเองเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวมารอบใหญ่พอสมควรนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของภาพรวมนะครับผมคิดว่าตรงช็อตที่สำคัญนะครับอยู่แถวๆบริเวณ5.15 บาทนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ควรกลับย้อนกลับมาต่ำกว่า 5.05 นะครับดังนั้นใช้กรอบ5.15 บาทกับ 5.05 เป็นแนวรับนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นไปนะครับจุดที่สำคัญที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับเขาหรือว่าวอลุ่มการซื้อขายผมเชื่อว่าน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ5.50 บาทนะครับเพราะว่าถ้าทำได้นะครับนั่นหมายถึงว่าแกปที่เปิดทิ้งไว้ถ้าท่านดูจากด้านซ้ายมือนะครับแกปที่เปิดทิ้งไว้มันค่อนข้างกว้างนะครับที่อยู่แถวๆบริเวณ5.85 บาทเป็นเป้าถัดไปนั่นเองครับผมค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมาค่ะไพโมไพโอเนียมอเตอร์รุ่นได้ไหมเอายังไม่มีตอนนี้3.08 บาทที่ปิดไปเมื่อวานนี้อยากจะเข้าไปรับค่ะ
ไปต่อไหมครับก็ในกรณีที่อยากจะเข้ามารับนะครับก็คือเราก็ต้องไปดูรูปแบบก่อนนะครับจริงๆแล้วจากเมื่อวานนี้เขาเบรกขึ้นมาจะเป็นรูปเป็นการเบรกสามเหลี่ยมใหญ่มากนะครับรูปหนึ่งนะครับก็ทำให้ถ้าไม่มีอะไรเฟลไปนะครับหมายถึงสัญญาณไม่ได้หลอกนะครับนั่นหมายถึงแถว 3.043 บาทเท่านั้นนะครับไม่ควรหลุดดังกล่าวหรือว่าย้อนกลับลงมานะครับส่วนการติดตัวขึ้นไปนะครับจะเป็นตัวเลขถัดไปอยู่แถวบริเวณ3.18ฉะนั้น3.30นะครับเป็นเป้าถัดไปนั่นเองครับผมค่ะโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัว IRPC ทาง SMS นะคะขอแนวรับแนวต้านค่ะตัวนี้ยังไม่มีในแง่ของ IRPC จริงๆแล้วก็เป็นอีกตัวนึงนะครับถ้าลองสังเกตดูจากหุ้นเมื่อวานนี้ที่มีวอลุ่มเข้ามามากๆนะครับจะพบว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ชาร์ตนะครับจะพบว่าเป็นการแบกสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่มากรูปหนึ่งนะครับจากเขาเคยเลี้ยงกันมาอยู่แถวๆตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเมื่อวานนี้นะครับก็หลายเดือนพอสมควรนะครับแล้วก็แบกขึ้นดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาสร้างฐานได้นะครับเขาควรจะอย่างน้อยๆแถวๆ5.30ที่เปิดนะครับควรจะเปิดแล้วทรงตัวแล้วก็เป็นบวกขึ้นไปนะครับหรือถ้าย้อนกลับมาไม่ควรหลุดต่ำกว่า5.15นั่นเองนะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นระลอกหน้านะครับก็อยู่แถวๆบริเวณ5.60นะครับเป็นเป้าถัดไปนะครับส่วนชีววิทยานะครับก็คือถ้าเป็นในแง่ของพื้นฐานอยู่ที่6บาทครับผมค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตัวนี้ก็เท่ากับว่าผมเลือก5.30ตรงนี้1ครั้งกับ5.15นะครับ5.30กับ5.15นะคะโอเคท่านต่อมาค่ะถามถึงตัว EE บอกว่าต้นทุนบาท17สตางค์แนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงคะ Eternity Energy ครับก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างท่านดูจากตัวพฤติกรรมราคาก็เห็นว่าค่อนข้างเหวี่ยงใช่ไหมครับเห็นว่าพอขึ้นไปปุ๊บก็เวลาปิดก็มักจะปิดต่ำลงมานะครับแล้วก็มักจะมีแชโดว์หรือว่าไส้เทียนอยู่ข้างบนมาตลอดนั่นหมายถึงว่าผู้ที่เล่นก็คงจะตั้งข้อสังเกตเห็นนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือในกรณีที่แก้พอร์ตก็ช่วงเช้าๆก็มักจะมีการดิดตัวขึ้นมาเทสก่อนก็ลองตั้งดูนะครับแถวๆ 1.18 1.19 ก็ได้ครับก็ลองเทสดูนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ไม่มีแรงขายอะไรแล้วต้องการที่จะล็อกกำไรในส่วนของเป้าหมายถัดไปก็อยู่ที่บาท22ครับผมค่ะตัวต่อมาตอนนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงฝนตกหนักมากเลยค่ะคุณชัยคะคุณผู้ชมคะฝนตกแล้วตรงนี้ WHA ค่ะ3.10อันนี้ถามทาง SMS นะคะบอกว่าจะเก่งกำไรนะคะต้นทุน3.10ขายที่เท่าไหร่คะตอนนี้บนกระดาน3.16ค่ะครับก็จริงๆตัว WHA นะครับมีลักษณะเหมือนคล้ายๆW shape ขึ้นมานะครับแล้วก็มีความโค้งขึ้นมาดังนั้นถ้าเป็นไปได้เมื่อมีการเบรกดาวน์ 3.08 โอเคตัว 3.08 จะต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่การเก็งกำไรขึ้นไปจะวัดเป้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านก็เอาแถวๆ 2.90 กับ 3.08 นะครับก็อยู่ในเรนจ์ประมาณถ้าเป้าถัดไปก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ 3.26 ไม่เกิน 3.32 ไปก่อนครับผมโอเคค่ะตัวต่อมาระยองY ค่ะ RWI ต้นทุนแนวโน้มยังไม่มีนะคะต้นทุนยังไม่มีแนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้ 2.50 ค่ะผมคิดว่ากรอบของเขาจะค่อนข้างแคบไปหน่อยนะครับเนื่องจากWI นะครับถ้าลองสังเกตดูในแพทเทิร์นราคานะครับจะพบว่าตั้งอยู่ในเรนจ์ประมาณตั้งแต่เดือน10นะครับจนมาถึงปัจจุบันเขาอยู่ในกรอบระหว่างแถว 2.64 กับตัว 2.22 แล้วก็ณปัจจุบันอยู่ระดับที่ 2.52 ดังนั้นถ้ารักษาระดับแถว 2.52 หรือว่า 2.46 ได้นะครับแล้วไม่เกินนี้นะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นไปเขาน่าจะเช็คขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับแถว 2.64 นะครับแล้วถ้ายังไม่ผ่านอีกก็อาจจะเป็นการทำกำไรตามรอบไปก่อนครับผมค่ะตอนนี้เปิดตลาดแล้วนะ 2.52 ดูเซตแป๊บหนึ่งเซตอินเด็กซ์ค่ะ 1,572.09 จุดนะคะบวกไป 3.25 จุดด้วยกันคุณชัยบอกว่ามันจะมีเปิดบวกตอนเช้านะใช่สุดใหญ่ก็จะเป็นบวกเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็จะไหลนะตอนนี้1571อ่ะ 1571.79 กรอบวันนี้เนี่ยแนวรับ1567ถ้าไม่ผ่านก็จะหลุดลงไป1558เลยส่วนแนวต้านของสายวันนี้คงจะวิ่งไปแนวต้านก่อนนะ1575
ถ้าผ่านไปได้ก็1583นะคะอ่ะรอลุ้นแล้วกันคุณผู้ชมตอนนี้1572ละสงสัย1575แล้วแตะลงป่ะเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมขอให้โชคดีในการลงทุนต่อมามาลีค่ะครับมาลีต้นทุน108.30 บาทค่ะตอนนี้107 บาทค่ะผมคิดว่าถ้าวันนี้เขาสามารถที่จะเป็นวันแรกนะครับที่ไม่มียอดต่ำที่ต่ำลงต่ำกว่า 104.5 นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเทสขึ้นไปก่อนนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ยอย่างน้อย5วันหรือ10วันก็สักประมาณ108แล้วก็สละ110ถ้าทำได้นะครับผมก็เชื่อว่าโอเคก็อาจจะรอลุ้นอีกวันหนึ่งเพื่อขายนะครับถ้าขายข้างบนมันจะอยู่ในเลนส์ของผู้ที่ติดอยู่ก็จะอยู่แถวๆ114/117นะครับทั้งที่เป็นเป้านั่นเองครับผมโอเคค่ะอีกท่านหนึ่งแซปเป้อันนี้ถามทาง SNS นะคะ4642828ต้นทุน33.50 บาทราคานี้เลยขอแนวต้านค่ะครับก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วราคาตัวแซปเป้เองตอนนี้ก็เข้าสู่จุดที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเทสขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแถว 34.5 แต่รอบนี้ต้องตีให้ผ่านแล้วนะครับเพราะว่าถ้าตีผ่านได้นะครับเป้าหมายถัดไปก็อยู่แถวบริเวณ 35.75 นั่นเองนะครับเพราะในกรณีที่ตีไม่ผ่านแถว 34.5 สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือจะต้องม้วนกลับลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องมานั่งเสียเวลาอยู่แถวบริเวณ 32.50 บาทอะไรประมาณนั้นอีกรอบหนึ่งครับผมค่ะโอเค CPO ค่ะยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะ CPO นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นฐานล่าสุดนะครับที่เขาเคยทำไว้ก่อนที่ขึ้นมา65 บาทตรงนั้นผมคิดว่าอยู่แถว 60.75 ประมาณนั้นนะครับก็ในกรณีที่ต้องการตั้งรับก่อนนะครับก็แถวบริเวณดังกล่าวนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปนะครับตัวเลขเป้าหมายแรกคือแถว 62.75 ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันข้างบนแถว65 บาทครับผมค่ะโอเค TPI โพลีนค่ะต้นทุน2.64 บาทตอนนี้2.68 บาทขอแนวต้านค่ะครับผมคิดว่าถ้าเป็นคนที่เล่นสั้นมากก็อยู่แถว 2.72 ที่เป็นยอดสูงที่เคยทำไว้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่วนคนที่มองกว้างกว่านั้นนั่นหมายถึงว่ารอเบรกแถว 2.72 เป็นต้นไปขออนุญาตดูแถวบิดออฟเฟอร์แถว 2.72 ดีๆนะครับถ้ามีแรงไล่ขึ้นไปได้ก็ตัวเลขที่สำคัญในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะอยู่แถว 2.78 นั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นช็อตอีกช็อตนึงที่สำคัญในส่วนของไลวีเขาครับผมโอเคค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยหวังว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับอินเทอร์เน็ต TMC ค่ะมีแนวโน้มอย่างไรสำหรับตัวนี้ตอนนี้บาท 99คิดว่าคงยังไม่มีนะคะแล้วก็อยากจะเข้าไปรับอะค่ะTMC นะครับ TMC ผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากตัว 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็เปอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างถ้าเป็นรูปแบบราคาก็เปอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเกาะกับเส้น5วัน10วันอยู่นะครับแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับจากกว้างแล้วก็แคบลงนะครับดังนั้นจุดที่สำคัญก็คือตัวสภาพคล่องมากกว่านะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับแถว2บาทหรือว่า2บาท2ตังค์ตรงนี้จะต้องมีวอลลุ่มเข้ามาเพื่อโชว์นะครับเพราะว่าถ้ามีการแบกขึ้นไปได้นะครับนั่นหมายถึงว่าน่าจะได้ส่วนต่างได้แถวสักประมาณ 2.12 หรือว่ายอดสูงเดิมแถว 2.18 นั่นเองครับผมโอเคค่ะคุณผู้ชมถามถึงตัว True Corporation ต้นทุน7.35 บาทตอนนี้7.10 บาททำยังไงดีคะผมคิดว่าโดยปกติในช่วงของ1เดือนย้อนหลังนะครับจะพบว่าตัวทูนั้นมีเล่นตามกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอยู่สักประมาณ 6.95 กับตัว 7.45 ถ้าเป็นแบบนั้นในกรณีที่ต้องการคำถามเหมือนต้องการแค่พอร์ตนะครับก็ลองตั้งทุกวันก่อนก็ได้ครับเริ่มตั้งแต่ 7.25 แล้วก็ 7.45 อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะโอเคล็อกสเล่ค่ะ3.40 บาทตัวนี้ถือต่อได้ไหม3.40 บาทเป็นต้นทุนหรือว่าคัดดีคะ
ครับผมก็จริงๆแล้วเขาเคยขึ้นมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับก็คือทำยอดสูงไว้ที่ 3.46 นะครับแล้วก็พักตัวลงมาดังนั้นก็เส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันเหมือนกันนะครับเขาสามารถยืนได้แถว 3.22 3.20 แถวๆนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่ถึงขั้นซีเรียสนะครับก็รอลุ้นดีดีรอบหนึ่งนะครับแต่ดีรอบหน้าแล้วต้องขออนุญาตเช็คแล้วนะครับว่าตั้งแต่ 3.46 แล้วก็ยอดสูงที่ในอดีตเคยทำไว้จริงๆก็ถือเป็นโซนกันละกันนะครับ 3.46 จนถึง 3.50 ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะขายทำรอบก่อนก็ได้ครับอืมโอเคค่ะทรัพย์สีไทย SST ค่ะต้นทุน 14.20 ตอนนี้ 14.30ยังไงดีตุ้มตุ้มต่ำต่อมอยู่นะคะตอนนี้ครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามเกาะกับตัวเซ็นMA 5วันไว้อยู่นะครับดังนั้นถ้าไม่มีอะไรแรงขายอะไรตรงเว้นเส้นดังกล่าวนั้นก็ลองเช็คดูก็ได้นะครับในกรณีที่หัวใจตุ้มตุ้มต่อมนั้นก็ 14.8 ก่อนหรือว่า15บาทก็ได้ครับลองตัดดูก็ได้ครับโอเคตัวต่อมานะคะ SPRC ค่ะบอกว่ากราฟเป็นขาขึ้นหรือยังไม่ได้บอกต้นทุนนะตอนนี้13.20 แต่ถามแค่นี้กราฟเป็นขาขึ้นหรือยังคะจริงๆแล้วถ้าดูจากตั้งแต่วันแรกของตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าโลของเขายกตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นขาขึ้นโดยของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของขึ้นอยู่ว่าเรามองเป็นภาพไหนนะครับถ้ามองเพียงแค่ภาพเฉพาะ1ปีย้อนหลังก็จะพบว่ามันอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของไซด์เวย์นะครับระหว่างแถวๆ11.8 กับตัว 13.8 นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ถ้าเป็นภาพใหญ่ก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพปกติก็คือเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเป็นตอบโจทย์เฉพาะ1ปีนะครับก็ผมคิดว่ากรอบยังอยู่สี่เหลี่ยมอยู่นะครับดังนั้นเวลาทำขึ้นไปผมเชื่อว่าความสำคัญน่าจะอยู่แถว 13.8 ที่มีโอกาสที่จะเทสขึ้นไปอีกรอบนึงครับผมโอเคค่ะ Advance ค่ะอันนี้ต้องขอให้ช่วยAdvance เนี่ยต้นทุน155.70 ทำยังไงต่อดีคุณชัยคะฮัลโหลค่ะ Advance ค่ะต้นทุน155.70ทำยังไงต่อดีคะตอนนี้154.50ค่ะครับก็ตอบโจทย์สองโจทย์กันละกันนะครับโจทย์แรกก็คือถ้าในแง่ของพื้นฐานก็เป็นคำแนะนำเป็นซื้อเพื่อการลงทุนนะครับก็อาจจะโฮไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อสร้างส่วนต่างหรือว่าเป็นการเก็งกำไรเฉยๆนั่นก็คือช็อตที่สำคัญถัดไปนะครับอยู่แถวๆบริเวณ158.5แล้วมีแกปเปิดทิ้งไว้159.5จะเห็นว่าช่วงนี้จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นะครับดังนั้นในกรณีที่สมมติว่าเป็นการเก็งกำไรแล้วอาจเฉยๆก็ลองตั้งแถว158จะถึง159.5ก็ได้ครับผมค่ะโอเคค่ะแก๊ปอยู่แถวนี้เนี่ยตรงนี้ที่ทำเอาไว้ตัวต่อมาค่ะคุณผู้ชมถามทาง SMS นะคะตัว BH ค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์185 บาทค่ะแต่ก็ขอแนวรับแนวต้านเข้ามาเพิ่มตอนนี้184.50ค่ะครับก็จริงๆในช่วงของประมาณ1อาทิตย์กว่านะครับจะพบว่าราคาหุ้นเองนะครับเหมือนคล้ายๆทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆรูปหนึ่งนะครับแล้วก็มักจะไปติดแถวบริเวณที่ท่านติดอยู่นะครับก็คือ1.85ใช่ไหมครับแถว1.85-1.86ตรงช็อตนี้จะเป็นช็อตที่สำคัญนะครับก็คือถ้ามีวันใดวันหนึ่งมีเบรกขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็อาจจะดันขึ้นไปจนถึงบริเวณแถว190/192ในตามลำดับนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือตรงเวน185-186นี่ครับจะเป็นจุดที่จะต้องสร้างหมายถึงว่าตีผ่านหรือว่าสร้างวอลุ่มขึ้นไปครับผมค่ะโอเคก็รับตรงนี้ก็น่าจะได้รับตรงนี้ช่วง 3-4 วันก็อยู่แถวๆบริเวน183กับตัว 181.5 ลองตั้งดูก็ได้ครับค่ะตัวต่อมานะคะอนันต์ค่ะอันนั้น5.35 ค่ะอนันดาเดเวลลอปเมนต์โอ้ทุนเท่านี้เลยค่ะครับ
โอเคก็จริงๆหลังจากที่เขาเบรกเส้น5วัน10วันเหมือนกันนะครับแล้วก็ดันขึ้นมานะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่10นะครับดังนั้นต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นจะอยู่แถวๆบริเวณประมาณ5บาท50นะครับแต่ว่าไม่เกิน5บาท65ดังนั้นลองตั้งราคา5บาท50ก่อนก็ได้ครับในกรณีที่เล่นส่วนต่างครับผม5บาท50ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่า5วัน10วันที่บริเวณ5บาท20หรือว่า5บาท10นะครับตรงนั้นเพราะว่าถ้าหลุดลงมามันความเบี่ยงต้องกลับมาเล่นฐานเดิมอีกรอบนึงอะครับค่ะอย่าให้หลุด5บาท20หรือว่า5บาท10นะคะตัวต่อมาค่ะ TKN เท่าแก่น้อยยังไม่มีค่ะจะเข้ารับที่เท่าไหร่ดีคะผมคิดว่าเนื่องจากราคาหุ้นออกไปทางนั้นซึมๆนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ลองต่อรองราคาอยู่นะครับก็สักประมาณ 26.75 กับตัวแถวๆ 25.25 ลองตั้ง2ราคานี้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยขยับขึ้นทีหลังนะครับแต่ว่ากรอบด้านบนนะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณ29ไม่เกิน29 29.5 ไปก่อนนะครับกับผมค่ะโอเครับประมาณ 26.75ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ค่อยขยับขึ้นลองปรับดูว่าจะรับที่เท่าไหร่ได้ด้านบน 29 ถึง 29.5 นะคะBR ค่ะบางกอกแรนช์ตัวเป็ดนะคะขอทิศทางค่ะตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะ6บาท85บนกระดานค่ะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่perform ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่แถววันที่4เปิดมาวันแรกของปีนะครับวันที่4เดือน1นะครับก็ชุดขึ้นมา6บาท40ชุดขึ้นมาจนถึง6บาท85แล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์ออกด้านข้างไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเขาเกาะอยู่ที่เส้น5วัน10วันเหมือนกันนะครับแถว6บาท80 6บาท75แถวๆนี้ก็คิดว่าไม่น่าซีเรียสนะครับซีเรียสตรงที่การดีดตัวขึ้นมากกว่าเลยลอกถัดไปนั้นมันจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่ไปนิดนึงนะครับเพราะว่าแถว7บาท10ก็มีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในด้านซ้ายมือ7บาท35ก็มี7บาท60ก็มีมันเหมือนกับสเต็ปเป็นสเต็ปมากกว่าไม่ได้เป็น V shape ขึ้นนะครับเป็นทีละช็อตครับผมค่ะโอเคALT ค่ะต้นทุน8บาท20ขายเลยไหมตอนนี้9บาท35ยังกำไรอยู่ครับถ้าไม่เกี่ยงเรื่องของแนวต้านนะครับผมวางแนวต้านไว้ที่แถว9บาท55กับตัวยอดสูงเดิมที่9บาท75ในกรณีที่ไม่เกี่ยงราคาก็ลองตั้งขยับของผมลงมาก็ได้นะครับครับลองดูแล้วแต่นะคะอยากจะขายใช่ครับอาจจะทนไม่ไหวอยากจะขายลงขายเลยก็ได้หรือว่าจะรอตามที่คุณชัยบอกใช่ครับเพราะมันมียอดสูงค้างไว้อยู่2สองเส้นครับผมค่ะตัวต่อมา LPN ค่ะ LPN 12บาท70ค่ะตอนนี้12บาท80อู้ยทำไงดีมันใกล้เหลือเกินครับก็จริงๆถ้าดูจากตัวราคาหุ้นนะครับตั้งแต่ขึ้นมาจะเห็นว่าเขาเกาะอยู่5วัน10วัน5วัน10วันมาโดยตลอดนะครับที่2เส้นนี้นะครับแล้วก็ถ้ายังเกาะอยู่กันแบบนี้นั่นก็ในกรณีที่ 12.7 หรือ 12.5 ไม่มีหลุดต่ำกว่านี้ก็จะโหดต่อก็ได้นะครับส่วนการติดตัวขึ้นนะครับอยู่ที่บริเวณ 13.3 แล้วก็ตัวที่สำคัญมากๆอยู่แถวๆบริเวณ13.7 นะครับตรงนี้จะจากนี้เป็นต้นไปจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นะครับเพราะว่าตอนที่เขาลงช่วงของตั้งแต่เมษายนนะครับจะเห็นว่า14บาท40เป็นต้นมานะครับเวลาดันขึ้นไปจะพบว่า 13.3 โทษทีมี 13.3 13.7 14.3 จะเห็นว่าเป็นขั้นบันไดเหมือนกันเวลาขึ้นครับผมโอเคแพลน B ค่ะตัวนี้ต้นทุน6บาท40ยังไงดีคะตอนนี้6บาท10ผมว่าถ้าเป็นไปได้เมื่อวานนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับมีแรงสู้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่บรรยากาศไม่เอื้อนะครับก็ลองสังเกตดูที่บริเวณเส้น5บาท10บาทเหมือนกันนะครับอยู่สักประมาณ5บาทประมาณ5บาท95หรือว่า5บาท90นะครับบริเวณดังกล่าวนั้นถ้าไม่ได้หลุดอะไรลงไปนะครับก็อาจจะลองโฮดูอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลองตั้งราคานะครับแถว6บาท30แล้วก็ยอดสูงเดิมแถว6บาท50ไปของทุกๆวันก่อนก็ได้ครับผมค่ะก็ตั้งรอไว้เลยมีแนวหนีเผื่อไว้ไหมคะตัวนี้
หนีเผื่อไว้ไหมผมคิดว่าที่ผ่านมามีหลุดลงมานิดหน่อยตรงเวนเส้นค่าเส้น5วัน10วันนะครับแต่ว่าพอหลุดลงมาแล้วก็อาจจะทำถ้าหนีนะครับก็อาจจะไหลลงมาความกว้างอยู่แถว5บาท50ครับผมโอเคค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนไหมคะคุณชัยได้เลยครับเดี๋ยวพักสักแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะที่ทาง SMS 464-2828หรือว่าจะส่งทางแฟนเพจก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะก็คลิกไปที่ลิงก์วิดีโอได้แหละแล้วก็โพสต์เข้าไปใต้ภาพหรือว่าช่วงหน้าอยากจะคุยกับเราก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ029423498ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันก่อนค่ะช่วงที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเป็นมิตรเหล่าเมาทั้งหลายนะคะคุณผู้ชมสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB บริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth นะคะ APM Asset Pro Management นั่นเองหรือว่าแล้วก็ต่อด้วย YLG Bullion and Futures รวมไปถึงนะคะบริษัทนวนครจำกัดมหาชนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยแวะมาดู Set Index กันแป๊บนึงดูกราฟสิคะคุณ 1,569.35 จุดค่ะตอนแรกยังเปิดมานี่บวกกันอยู่เลยนะอย่างที่คุณชัยบอกเป๊ะเลยเปิดมาจะบวกแล้วเริ่มย่อนะตอนนี้เนี่ยบวกไปแค่ 0.51 0.51 จุดหรือว่า 0.02% อ่ะย่อลงไปเรื่อยๆเลยนะคะเตรียมลบแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะกรอบวันนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณชัยให้เอาไว้เนี่ยแนวต้าน1575แล้วก็แนวต้านถัดไป1583แต่ถ้า1575ไม่ผ่านนะคะแนวรับเนี่ย1567แล้วถ้าหลุด1567 1558นี่1ตอนนี้1568อ่ะลบแล้วอ่ะคุณผู้ชมเอาละสิอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามส่งมาได้เรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมเรายังรอคำถามจากคุณผู้ชมกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจใต้ลิงก์วิดีโอนี้หรือว่าเป็น SMS ค่ะ464-2828หรือว่าคุณผู้ชมโทรมาเลยไม่ทันใจโทรเข้ามา029423498อย่าได้อายค่ะสายว่างตลอดนะคะเปิดให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ตลอดเลยใช้โปรแกรมอะไรเปิดกราฟคะตอนนี้ใช้ e-finance ค่ะ e-fin stock pick up นะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยากจะซื้อก็ไปซื้อไปเขาเรียกว่าไปซื้อได้จาก e-finance หรือว่าถ้าคุณผู้ชมเปิดพอร์ตเนี่ยหลายๆโบรกเขาก็จะมีตัวนี้ให้นะคะเขามีเหมือนกับเป็นพันธมิตรกันนะก็ที่ปอมใช้เนี่ยปอมเปิดพอร์ตของ Asia Wealth พูดไปได้เลยเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะเปิดพอร์ต Asia Wealth ก็มีตัวนี้ให้เหมือนกันมี Aspen ก็มี e-fin ก็มีนะคะมีสตรีมมิ่งก็มีบางทีปอมก็ใช้สตรีมมิ่งวนเข้ามาด้วยแล้วแต่นะคะวันนี้ใช้ตัว e-fin นะคุณผู้ชมอ่ะแล้ววันนี้ค่ะนักวิเคราะห์ของเรายังคงอยู่กับทางด้านของคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์นะคะหรือว่าคุณชัยค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนสินนะคะคุณชัยคะเมื่อกี้แอบแวะเข้าไปในแดนลบซะแล้วเซตอินเด็กซ์ใช่ครับตอนนี้กำลังยื้ออยู่บวกไปเล็กน้อยมากเลยอ่ะเรายังไงเราก็เดินหน้าถามหุ้นกันต่อเลยนะที่คุณผู้ชมถามค้างกันไว้บ้านปูค่ะบ้านปูอยากจะซื้อลงทุนอีกท่านหนึ่งบอกว่ามีต้นทุน19.70 จะเก็งกำไรระยะสั้นถามของคนซื้อลงทุนก่อนราคานี้ได้ไหมคะเอาลงทุนเนี่ยแหละผมคิดว่าถ้าในแง่ของการลงทุนถือว่าน่าจะใน
ไอ้ส่วนของทางนุมราเองก็มองเป็นซื้อลงทุนเหมือนกันนะครับก็คือแต่ผมไม่ได้หยิบไอ้ตัวแฝงผายมาต้องเดี๋ยวผมส่งอีเมลให้กันละกันนะครับแล้วก็ส่วนในแง่ของทางด้านเกณฑ์กำไรนะครับก็ผมคิดว่าช่วงนี้เนื่องจากตัวอินเด็กซ์หรือว่าตัวบรรยากาศการซื้อขายอาจจะไม่ได้เอื้อมากนักนะครับก็ขอเป็นไปได้ก็ขอต่อรองราคาก่อนนะครับก็คือสักประมาณ 19.2 นะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านการดิ่งตัวแต่ละครั้งลองสังเกตดูนะครับว่ายอดสูง3วันทำการที่ผ่านมามันเตี้ยลงนะครับก็เลยทำให้แถว 20.1 ครับตัว 20.5 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองครับโอเคตัวต่อมาค่ะ Robins ค่ะคุณผู้ชมถามทาง SMS นะคะที่4642828ตัวนี้เนี่ยต้นทุนอยู่ที่65.16 บาทโอ้จะถือแล้วขายดีทำอย่างไรดีคะตอนนี้59.25 บาทเนี่ยค่ะครับก็ในแง่ของพื้นฐานก่อนนะครับถ้าเป็นพื้นฐานอยู่ที่72 บาทก็คือสามารถที่จะถือได้นะครับแต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนะครับก็ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นต่ำกว่าเส้น5 วัน 10 วันแล้วก็หลุดลงมานะครับดังนั้นถ้าการอ่อนตัวลงยังณปัจจุบันนะครับก็คิดว่ายังมีภาพของไซด์เวย์ดาวเป็นตัวกดดันอยู่นะครับรูปในการลงนะครับก็มีอยู่2จุดนะครับก็คือ58.75แล้วก็มีการเปิดทิ้งไว้นะครับแถว57 บาทนั่นเองนะครับก็อาจจะลงมาตรงบริเวณดังกล่าวแต่ว่าถ้าลงมาแล้วต้องการที่จะซื้อเฉลี่ยใดๆก็ตามขออนุญาตนะครับอาจจะรอเป็นเหมือนคล้ายๆมีภาพกับตัวระยะสั้นนิดนึงก่อนแล้วค่อยเข้าครับผมค่ะโอเคเออเมื่อกี้ผมลืมถามของบ้านปูอีกท่านนึง19.70 บาทเก่งกำไรระยะสั้นช่วงนี้อย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับว่าบรรยากาศตลาดก็ไม่ได้เอื้อให้ขอเลยก็เลยขอต่อรองราคาเป็น 19.2 เป็นหลักก่อนยกเว้นแต่ว่าท่านติดอยู่ที่ 19.7 แล้วต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่ 19.7 ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตอาจจะเป็นถ้าติดตัว 20.1 ก็อาจจะล็อกก่อนก็ได้ครับผมโอเค 20.1 นะเซตก็ลงเรื่อยๆเลยนี่ปอมก็ไม่อยากจะบอกว่าพอคุณชัยบอกกรอบเซตปุ๊บปอมก็เลยเข้าไปเล่น DW ตัวพุทธปอมจบไปแล้วนะเหมือนแอบทำไปด้วยเทรดไปด้วยนิดๆหน่อยๆคุณผู้ชมพอเป็นกระสาย BEC แนวรับได้ไหมตัวนี้ BEC ค่ะBEC นั้นถ้าในแง่ของพื้นฐานของทางเราไม่เป็นก็คือไม่เขาเรียกว่าไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นจริงๆแล้วเมื่อตอนวันที่5เดือน1นะครับเขาเริ่มมีการเบรกเส้นค่าเฉลี่ย5 วัน 10 วันแล้วก็เป็นโกลเด้นคอสขึ้นมาดังนั้นถ้าเป็นไปได้ลองพิจารณา2เส้นนี้ก่อนนะครับก็คือแถว 18.5 กับตัว 18.5 กับ 18.2 นะครับตอนนั้นที่เป็นแนวรับนะครับแต่การดิ่งตัวขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นทีละสเต็ปนะครับก็คือ19.4 นะครับแล้วก็ 19.9จะเป็นขั้นบันไดมากกว่าก็คือขึ้นแล้วอาจจะเป็นการล็อกตามแนวต้านไปครับผมโอเคค่ะตัวต่อมาค่ะแบงก์กรุงเทพ BBL ต้นทุน164.50 บาทมันจะไปต่ออีกได้ไหมคะมันดูทำท่าจะลงมาเริ่มหวั่นก็ในช่วงของในกรณีที่เล่นแค่ส่วนต่างเฉยๆนะครับก็ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยประมาณอยู่แถวๆ168ถึง 169.5 ลองตั้งราคาดูนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เล่นเก็งกำไรขนาดนั้นนะครับก็ในส่วนของแบงก์กรุงเทพเองของทางนมูระเองก็ยังเป็นซื้ออยู่ครับผมโอเคค่ะก็รอได้เนาะจะเย็นๆแนะนำเป็นซื้ออยู่ทางโนบุระแนะนำเป็นซื้อถ้าเป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเล่นแค่เกมไรส่วนต่างเฉยๆก็ลองตั้งแต่แถว 168-169.5 ก่อนครับผมค่ะ 169.5 มีหนีเผื่อไหมคะมันเผื่อมันจะถ้าหนีเผื่อหมายถึงว่าเผลอเซตลงแล้วเขาลงด้วยนั้นในกรณีที่ 165.5 หลุดนะครับก็อาจจะต้องอาจจะมีลงลงนะครับความกว้างลงมาแถว163ได้ครับผมค่ะโอ้นั้นก็แล้วแต่ลองพิจารณาดูว่าอยากจะหนีหรือเปล่ามันลงไปถึงขนาด163ได้เลยนะคะใช่ครับเพราะว่าตัวที่ผ่านมามักจะพอหลุดปุ๊บเข้าสู่เส้น EMA 10 วันเลยค่ะ
EMA 10วันในหน้าจอปั๊มก็อยู่ประมาณ164บาทเนาะใช่ครับมันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเขาหลุดตัวเส้นมันจะเริ่มงอครับในอนาคตข้างหน้านะครับค่ะถ้ามันหลุดนะมันจะเปลี่ยนทิศทางของเส้นเส้นมันจะเปลี่ยนทิศทางโอเค HFT ค่ะตัว HFT บอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมคะสำหรับตัวนี้ SFP เหรอคะน่าจะหัวฟงนี่แหละค่ะอ๋อโอเคค่ะตอนนี้กราฟกำลังวิ่งอยู่ครับผมคิดว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างตัวนี้อาจจะผมคิดว่าถ้าไปได้อาจจะไปเก็งกำไรส่วนต่างนะครับอยู่สักประมาณยอดสูงเมื่อวานนี้นะครับแถว4.86กับ4.94คงเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับถ้าเป็นบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมไปแบบยังไม่ได้ไปไหนนะครับหรือว่าอ่อนตัวลงอยู่นะครับแล้วก็ส่วนฐานของแนวรับนะครับผมคิดว่าช็อตที่สำคัญจะอยู่แถว 4.74 ครับก็ไม่ควรหลุดเหมือนกันครับผมโอเค 4.74 ถ้าคำแนะนำก็อาจจะเป็นการเทรดดิ้งในกรอบมากกว่าครับผมค่ะอย่าให้หลุด 4.74 ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าหลุดก็ต้องหนีแล้วล่ะนะคะแหมคุณผู้ชมแซวบอกว่าแวบไปเทรดไม่ได้แวบเลยนั่งเนี่ยจัดรายการแล้วก็เทรดไปด้วย อย่าเรียนแบบนะคะอาจจะผิดพลาดได้มันมีความเสี่ยงสูง EPG ค่ะ 12.65 จะขายเล่นรอบได้ไหมตอนนี้ 12.90 ก็ลองดูนะครับเพราะว่า2วันทำการที่ผ่านมาก็เทสขึ้นมาเป็น 13.2 ทั้ง2วันนะครับก็ลองตั้งราคา 13.2 ดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหลุดลงมาแล้วก็ทำรอบนะครับในกรณีที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับแถว 12.8 นะครับก็อาจจะไหลลงมาแต่ว่าคงเป็นลักษณะซึมๆนะครับเพราะว่าหุ้นแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นแพนิคนะครับเป็นซึมแล้วก็ออกด้านข้างไปมากกว่าตัวนี้นิ่งมากเลยใช่ครับใครๆก็บอกพื้นฐานดีใช่ครับแต่ว่าตรงตัวนี้ผมคิดว่าถ้าดูจากตัวแพทเทิร์นราคาแต่ว่ามันเป็นขั้นบันไดแล้วก็ส่วนใหญ่จะออกด้านข้างมากกว่าครับก็อาจจะดูเล่นตามกรอบอาจจะยากแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับประมาณไม่เกิน50ตังค์ถึงบาทนึงก็ล็อกทีหนึ่งครับผมค่ะแหมวันนี้ไม่มีใครโทรเข้ามาเลยขอหน่วยกล้าตายสักท่านโทรเข้ามาหน่อยบ้านปูที่ส่ง SMS ถามไปเรียบร้อยแล้วนะคะราคานี้เลย19.70 เมื่อกี้ที่คุณชัยตอบไปนะคะแล้วก็ตัวเพิ่มที่คุณผู้ชมถามมาเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วนะคะลองย้อนดูนิดนึงนะช่วงต้นรายการทุนก็คุณของท่านแรกที่ถามเนี่ยยังแพงกว่าอีกนะลองช่วยย้อนนิดนึงแล้วกันค่ะขอผ่านนะคะไม่ซ้ำค่ะTFG ค่ะ6.90 ตอนนี้บนกระดาน6.95ยังไงดีแคบมากเลยใช่ครับเพราะว่าดูจากรูปแบบราคาก็จะพบว่าตั้งแต่เดือน12นะครับเป็นต้นมาความกว้างของราคากว้างแล้วก็ค่อยๆแคบลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าดูจากตัวราคาหุ้นจะเป็นลักษณะซึมลงมามากกว่านะครับก็เลยทำให้ผมมองว่าถ้าตรงนี้นะครับในกรณีที่วันนี้หลุดที่บริเวณ6.90ลงมานะครับอาจจะมีลุ่มลงนะครับสักประมาณ20-30ตังค์นะครับก็แถว6.76-6.60ได้นะครับต้องขออนุญาตนะครับบางทีพอหลุดลงมาถ้าในกรณีที่เล่นแค่เก็งกำไรเฉยๆก็อาจจะขายแล้วรอรับกลับใหม่ก็ได้ครับผมนั่นน่ะสิถ้าหลุดก็เราต้องมีวินัยนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวนะคะใช่ใช่ครับคุณผู้ชมถามถึงตัวปตท.สผ.บอกว่าทุนเนี่ย82.25 บาทบอกว่ามีบางโบรกปรับลงเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่4บางโบรกปรับขึ้นเพราะลดการลงทุนไม่ทราบว่าควรจะถือหรือว่าจะทิ้งดีคะตัวนี้คือหลายๆโบรกก็มีความเห็นต่างกันผมคิดว่าถ้าดูจากตัวเบนช์มาร์คของน้ำมันนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็คือในส่วนของทางนมรัฐพัฒนสินเองนะครับมองภาพของน้ำมันนะครับในปี2017นั้นอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆ50-60เหรียญ
ถ้า50ถึง60เหรียญนั้นผมคิดว่ากรอบไอ้ช่วงสั้นมันก็ไม่น่าจะเกิน100บาทของตัวปตท.สผ.นะครับก็อาจจะเป็นแนวต้านไปก่อนในกรณีที่ต้องการที่จะขายนะครับแล้วก็ส่วนถ้าต่ำกว่า50เหรียญก็โอเคอ่ะมันก็เป็นโจทย์อยู่แล้วก็คือยิ่ง100บาทก็ไม่น่าได้เห็นนะครับก็อาจจะต้องไหลลงมาแถวๆ93หรือว่า90บาทอีกรอบหนึ่งครับผมดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือเรามองซีไอโอที่50ถึง60ครับครับผม50ถึง60นั่นหมายถึงว่าก็ลองตั้งราคาตั้งแต่90บาทจนถึง100บาทก่อนก็ได้ครับผมโอ้เนี่ยกำไรแล้วนะเนี่ยครับตัวต่อมาค่ะ TCMC 4บาท40ค่ะขอแนวต้านก็จริงๆก็ซึมลงมาตลอดนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคงจะเทสที่ยอดต่ำแถวๆ4บาท24รอบหนึ่งมั้งครับแล้วก็แต่ตรงนั้นต้องไปไฟบังคับนะครับก็คือต้องรีบดิดกลับขึ้นไปเหมือนกันถ้าดิดกลับขึ้นไปได้ตัวสเต็ปถัดไปก็ควรจะต้องกลับขึ้นมาแถว4บาท12นะครับแล้วค่อยไปว่ากันข้างบนแถว4บาท50อีกครั้งหนึ่งดังนั้นโดยรวมทั้งหมดผมคิดว่าความสำคัญน่าจะเป็นลักษณะของการซึมลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยดิดกลับครับผมแล้วอย่างนี้ต้นทุนที่4บาท40ถ้าต้นทุนที่4บาท40ผมคิดว่าถ้าไม่ซีเรียสนะครับก็คือ2วันทำการเขาค่าเฉลี่ยก็อยู่แถวๆ4บาท3 16 4บาท38แถวๆนั้นลองจะเท่าทุนนะครับก็คือถ้าขาดทุนก็คงตั้งราคาตรงนั้นไปก่อนก็ได้ครับค่ะตอนนี้หุ้นมันกรอบแคบมากเลยเนาะครับใช่ครับไซด์เวย์อ่ะตัวต่อมา KSL ค่ะน้ำตาลขอนแก่นขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาท60ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ในส่วนตั้งแต่เดือน11เป็นต้นมานะครับจะพบว่าราคาหุ้นจากไซด์เวย์มาเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็มีเทรนด์ขึ้นมาจะเห็นว่าพอมันเกิดเป็นเทรนด์ปุ๊บก็เส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันก็เกาะขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นในแง่ของพื้นฐานนะครับอยู่ที่8บาท30นะครับแต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องยอมรับว่ามีพวกสัญญาณโอเวอร์บอทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นก็เลยขออนุญาตเตือนนะครับเวลาขึ้นไปแถว6บาท80ก็เดี๋ยวท่านที่ถนัด RSI ท่านที่ถนัด Stochastic อะไรพวกนี้ถ้ามีเขาเตือนเรื่องของโอเวอร์บอทเข้ามาก็ขออนุญาตอาจจะเป็นล็อกทำกำไรตามรอบไปนะครับก็มี6บาท80กับตัว7บาทไม่เกิน7บาท20ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไปรับคือรับตรงนี้แต่ว่าแนวต้านที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้จะเป็นแนวต้านถัดไปซึ่งมันจะเหลืออัพไซด์ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แล้วใช่ครับโอเคค่ะแล้วแต่พิจารณาจะเข้าไม่เข้านะDRT ค่ะถามทาง SMS เข้ามานะคะต้นทุน5บาท30ค่ะขอแนวต้านตอนนี้5บาท55มันเหมือนมันกำลังจะไซด์เวย์มันสะสมกำลังหรือเปล่าคะใช่ใช่ครับก็จริงๆแล้วเหมือนกันเห็นไหมครับว่าเวลาเขาจะย่ำจะอยู่ที่บริเวณ2เส้นนี้นั่นแหละครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนเทรนด์ไปก็ควรจะยืนอยู่5วัน10วันตรงดังกล่าวนะครับแต่ว่าเนื่องจากหุ้นแบบนี้นะครับบางวันมีสภาพคล่องบางวันไม่มีสภาพคล่องดังนั้นก็ขออนุญาตอาจจะต้องทำตามสเต็ปไปก่อนนะครับก็คือ5บาท50แล้วก็เป้าอยู่ที่5บาท80 5บาท90ตรงนี้ไปก่อนนะครับก็คืออาจจะเล่นตามรอบกลับเข้าไปครับผมค่ะโอเคตัวต่อมาซัสโก้ค่ะซัสโก้ไม่ได้บอกแนวไม่ได้บอกต้นทุนนะแต่บอกว่าจะขายที่เท่าไหร่คุณผู้ชมบอกต้นทุนมาด้วยนะคือใส่มาเราก็คาดว่าคุณผู้ชมไม่มีต้นทุนแล้วกันเอาแล้วอย่างนี้จะขายที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับก็จริงๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อวันที่9วันที่9เดือน1นะครับก็มีการเปิดแก๊ปขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแท่งเขียว2แท่งติดต่อกันนะครับแล้วก็มีการพักตัวเมื่อมีการพักตัวนั้นถ้าเขาสามารถขอกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้นะครับแถวเออร์เลอร์ไม่เกินบวกลบแถว4บาท20ก็ไม่ซีเรียสนะครับก็ยืนได้ส่วนการติดตัวขึ้นไปนะครับท่านเอากรอบมีอยู่2ช้อยนะครับ1ถ้าตรงนี้เป็นแพนนั้นเป็นเหมือนคล้ายๆกว้างแคบนะครับแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆมี
มี2สูตรนะครับสูตรแรกก็คือในกรณีที่จะขายยอดสูงก็แถว4.66ที่เป็นยอดสูงเดิมกับสูตรที่2ก็คือสำเร็จรูปนี้แล้วก็วัดตัวขึ้นไปนะครับก็จะอยู่แถวบริเวณ4.90นั่นก็คือช็อตถัดไปแต่นั้นต้องเป็นแท่งเขียวยาวอีกแท่งนึงให้เห็นนะครับค่ะต้องมีแท่งเขียวเนาะช่วยจะได้ช่วยหนุนเข้าไปไป4.90ให้ได้ใช่ครับทัสโก้ค่ะมาตัวยางมาต่อยบ้างต้นทุนเนี่ย23.60ตอนนี้23.10เห็นหลายคนบอกว่าน่าจะได้รับผลดีจากเรื่องน้ำท่วมภาคใต้จะต้องซ่อมถนนกันแต่ว่าเหมือนกับรับไปแล้วข่าวดีจริงๆราคาหุ้นก็ขึ้นมาเหมือนพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าชีวิยานะครับก็คือแถวๆ24-25ก็คงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับเนื่องจากถ้าเราย้อนในที่ผ่านมาในช่วงของตั้งแต่เดือน12นะครับก็จะพบว่าของเขามีเบรกขึ้นเห็นไหมครับว่าพอเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็เกาะละเส้น5วัน10วันเกาะขึ้นมาตลอดนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ตัวสเต็ปนะครับผมคงใช้แถว24เป็นแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็ชีวิยาแถวบริเวณ25 บาทเป็นแนวต้านถัดไปนะครับส่วนฐานที่ไม่ควรหลุดนะครับก็คือ22.50นะครับเพราะว่าเวลาหลุดปุ๊บมันย้อนกลับมาค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับอาจจะลงมาแถว28 บาทกว่าได้ครับก็ตั้งจุด stop lossเอาไว้แล้วกันนะคะโอเค TMI ค่ะ TMI ต้นทุนบาท 45ทีละมงคลตอนนี้บาท 46ใกล้ๆกันนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองดูนะครับไม่ได้หลุด5วัน10วันไปลองตั้งราคาที่ตนเองพอใจก่อนนะครับมันจะมีอยู่2แนวต้านนะครับที่เป็นยอดสูงที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ 1.49 กับ 1.51 นะครับก็ลองตั้ง2ราคานี้ดูก่อนนะครับในกรณีที่เล่นแค่ส่วนต่างนะครับแต่ถ้าไม่ได้มองเป็นส่วนต่างอยากจะถือยาวๆก็แลกกัน5วัน10วันก็ไม่ต้องหลุดนะครับแล้วก็เล่นขึ้นไปก็อยู่แถว1.59กับตัว 1.62 เป็นเป้านั่นเองครับก็คือให้เส้น5วัน10วันเลี้ยงเอาไว้ให้ได้ก่อนถ้าเกิดอยากจะถือให้แบบได้ก้อนคำใหญ่วันนี้นะคะคุณผู้ชมถามทาง SMS เข้ามาค่ะเมก้าวีแคร์เมก้าตัวนี้เนี่ยนะคะรับขอแนวรับแนวต้านค่ะยังไม่มีตอนนี้26 บาทค่ะผมคิดว่าดูจากตัวภาพจะพบว่าก็เป็นอีกสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับที่จะกว้างมหาแคบนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในภาพเดือน12แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนคล้ายๆตัว ascending รูปหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือฐานนะครับไม่หลุดจากปลายแหลมของสามเหลี่ยมแถว 25.5 หรือ25 บาทก็สามารถที่จะซื้อหรือถือไปได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับ27 บาทสลึงแถวๆนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่สำคัญเพราะว่าจะต้องสร้างการเบรกในอนาคตข้างหน้านะครับจะต้องใช้วอลุ่มพอสมควรเหมือนกันนะครับค่ะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3 นาทีนะคะ BCPG ค่ะ14.20คือซื้อถั่วมาจนเหลือ14.20จะถือแบบข้ามไปไกลมากหน้าได้เลยไหมคะผมคิดว่าเนื่องจากถ้าเขาหยุดแถวๆนี้ได้ลองสังเกตดูนะครับเขาเพิ่งจะเริ่มหยุดนิ่งที่บริเวณ13.70แถวๆนี้นะครับถ้าหยุดนิ่งแถวๆบริเวณดังกล่าวได้นะครับในอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้พยายามหนีตัวเขาเรียกว่าฐานตรงนี้ไปนะครับเพื่ออยู่ในด้านบนแถวๆสักประมาณ14.40ตรงนี้ผมคิดว่าเทรนอาจจะเปลี่ยนได้นะครับจับได้ที่เขาเพียงแค่แช่ไว้แถว13 บาทกว่ามันตรงนี้ก็ยังค่อนข้างหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะซึมลงได้ต่อครับผมแล้วทำยังไงดีคะอุตส่าห์ถือมาตั้งนานถัวจะเหลือ14.20ใช่ครับเพราะว่าควรออกไปเลยดีไหมคะถ้าออกไปเลยผมคิดว่าการดีดตัวมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดีดไปทีละลอกละลอกนะครับ14.20กับ14.40ถ้าตรงนั้นขออนุญาตนะครับพอถึงตรงนั้นแล้วยังไม่มีแววว่าจะตีผ่านอีกก็อาจจะต้องขายทำรอบไปสักลอตนึงก็ยังดีครับผมจะได้พอเอาไปดูตัวอื่นบ้างนะคะ AAV ค่ะถามทาง SMS เข้ามาค่ะต้นทุน5.16แนวโน้มค่ะแนวต้านด้วยตอนนี้กำไรแล้ว
ผมว่าช็อตที่สำคัญของ AAV ตอนนี้นะครับก็คือลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่ตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงยอดต่ำนะครับเมื่อ27เดือน12แล้วจากนั้นมีรูปแบบดีดตัวขึ้นช็อตนี้จะเป็นช็อตที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเขาสร้างฐานเป็นฐานยกได้ในอนาคตข้างหน้านะครับสมมติว่าฐานยกในที่นี้ก็คือไม่ได้6.35หรือว่าไม่มีแววลงมา6.20อะไรอย่างนี้นะครับการดีดตัวขึ้นไปก็มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนแนวโน้มนั้นอาจจะต้องใช้พละกำลังแถวๆบริเวณ6.65ตรงนั้นอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะต้องใช้วอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรก็จะช่วยดันขึ้นไปเนาะใช่ครับแวะมาดูเซตอินเด็กซ์กันนิดนึงคุณผู้ชมตอนนี้หมดเวลาแล้วเหลืออีก1นาทีไม่สามารถตอบคำถามได้แล้วก็เซตอินเด็กซ์นี่แหมเขาพยายามยื้อกันมากเลยคุณชัยว่าจากนี้ไปตอนนี้ 1569.38 จุดบวกไป 0.54 จุดจะไปทางไหนต่อคะผมคิดว่าเขาพยายามที่จะยืนเส้นแถว1567ที่ผมวางไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าวอลุ่มการซื้อขายเมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 วันก่อนมันลดลงนะครับดังนั้นผมก็ต้องตอบโจทย์ว่าผมเลือกที่จะมองด้านการอ่อนตัวเป็นหลักก่อนนั่นเองครับผมถ้ายืนไม่ได้ก็1558ต่อไปนะคะเนี่ยเพราะเมื่อกี้1567ก็แอบก็ไปแล้วด้วย1566ก็ละเห็นแล้วด้วยนะยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณคณคะนะคะหรือคุณคณคัตหรือว่าคุณชัยนะคะจิรเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินที่มาร่วมให้คำตอบกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนหุ้นลงอย่างนี้เรายังหาทางเลือกอื่นๆในการลงทุนกันได้แล้วก็ดูแล้วกันนะคะว่าทิศทางจะเป็นยังไงวันนี้ก็วันศุกร์แล้วด้วยนะวันศุกร์แห่งชาติอ่ะโชคดีเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันปาริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ